วัสดีค่ะพบกับแม่ลูกแฝดแม่เอกจากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับวิธีเก็บถั่วงอกให้ได้นานขึ้นนะคะถั่วงอกที่เราซื้อมานี่นะคะอันนี้มันอาจจะมีเน่าๆบ้างอันนี้เราก็ขัดออกหรือหักออกเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ค่ะแผ่นใหญ่ๆกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีกล่องที่มีฝาปิดสนิทนะคะแบบไหนก็ได้เป็นกล่องอาหารนะคะถั่วงอกที่เราซื้อมาเนี่ยเนาะถ้าเกิดแบบเหมือนซื้อมาจากร้านแล้วใส่ถุงหรืออะไรมาให้เนี่ยก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะทำให้เก็บวิธีเนี้ยลองแม่เอ๋ลองทำแล้วว่าเขาเก็บได้นานขึ้นจริงๆนะคะวิธีก็ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะอันนี้ทิชชู่กระดาษทิชชู่เราจะเอาไว้รองก้นแบบนี้ค่ะรองก้นธรรมดาเลยแล้วก็เอาที่พอดีนะคะอันไหนที่แบบว่าเหมือนจะมีเศษเน่าๆที่มันจะมีเชื้อเน่าอยู่เนี่ยเราก็แบบเอาทิ้งไปเลยก็ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เส้นอื่นถั่วงอกอันอื่นแล้วมันจะติดกันแล้วมันจะเน่าตามค่ะเอาแบบแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะยังไม่ต้องล้างค่ะอันไหนเน่าเราก็อย่าใส่ไปขัดออกเลยค่ะแล้วก็ธรรมดาอันนี้เราก็ไม่ต้องเหลือนิดหน่อยเราก็พับเข้ามาไม่ต้องปิดสนิทก็ได้นะคะก็เวลาแล้วก็ปิดฝาและทีนี้เวลาเหมือนแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราที่เราเก็บใส่กล่องเนี่ยก็จะทำให้เนี่ยเหมือนตัวน้ำไอ้น้ำที่มันออกมาค่ะกระดาษทิชชู่เนี่ยมันก็จะซับน้ำไว้ทำให้ถั่วงอกเนี่ยค่ะไม่โดนน้ำมันจะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นยังไงแล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าจะเก็บไว้ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันถั่วงอกนี่ค่อนข้างจะเน่าเสียง่ายเหมือนกันยังไงก็ลองไปทำดูได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็เจอกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ